ีใจค่ะก็เป็นทีมพี่ๆที่สนิทกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นัดกันทำคอนเทนต์กับเด็กๆในสังกัดด้วยค่ะก็เลยถ่ายไปด้วยเลยแล้วพี่ๆเขาก็คิดเนี่ยทนทำชุดเดียวกันนะคะก็ทำให้เรียกว่าคอนเทนต์นี่จริงจังกันมากเลยนะมันเริ่มจริงจังแล้วนะทุกคน เดี๋ยวนี้เนี่ยเราว่าศิลปินดารานี่มาไกลมากๆแต่ก่อนก็คือซื้อเสื้อมาถ่ายง่ายๆแบบนี้เช่าสตูก็แล้วค่ะ ใช่ใหม่ก็เป็นหนึ่งคนที่เช่าสตูเหมือนกันนะคะเขาถ่ายให้เด็กๆในค่ายด้วยวางมาเสร็จยังไงกับชุดจีนที่เราแต่งลงไปใหม่ทักไปหาพี่แล้วบอกถ่ายชุดจีนกันแล้วพี่ก็เหมือนทำชุดมาให้ค่ะมันจะเป็นการคอลแลบกันในหลายๆฝ่ายก็เหมือนเป็นสตอมกันประมาณนั้นค่ะที่จริงเอาจริงๆหลังบ้านก็ไม่ได้คิดหนักอะไรมากค่ะก็เอาดอกไม้มาประดิษฐ์หน้างานกันประมาณนั้นค่ะแต่มันจึ้งใจเนาะดีใจอยากแบบใช่ค่ะอยากแบบว่าแบบให้คอนเสิร์ตชื่อแล้วมีหน้าเราขึ้นมาคอนเสิร์ตชุดจีนมีดาวิกาขึ้นเลยอันนี้ระยะเวลาการเตรียมพร้อมนานไหมคะแป๊บเดียวค่ะตุ๊จีนคุยกันแค่เดือนหนึ่งแต่ถ้าอันเทศกาลอะไรที่ใหม่แบบค่อนข้างสนุกอย่างเช่นฮาโลวีนอย่างเงี้ยใหม่คิดไปเรียบร้อยแล้วที่ปีที่แล้วแล้วค่ะฮาโลวีนเนี่ยธันวาแต่นี่คิดตั้งแต่มกราแล้วค่ะแต่ความแบบมันก็แซ่บหน่อยเนาะแบบโชว์หลังแบบโชว์ข้างๆนิดนึงก่อนที่จะโชว์ไม่ได้ทำไมครับก่อนที่อายุเยอะแล้วเผื่อหุ่นไม่เหมือนเดิมก็ดีใจมากค่ะเรียกว่าทุกปีเราจะต้องติดอะไรอย่างนี้มันเป็นไงบ้างหน้าสวยหรืออะไรอย่างนี้ตลอดเขาดีใจที่ยังติดอยู่ทุกคนเราไม่รู้ว่าเราจะติดไปอีกกี่ปีคือดีหน้าจะไม่ติดแล้วก็ได้ก็ enjoy moment ที่ติดแต่ก่อนก็ขอบคุณมากขอบคุณที่แฟนคลับช่วยเชียร์ช่วยโหวตแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยังคิดถึงใหม่อยู่ค่ะก็ตั้งใจดูแลตัวเองแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองอยู่เสมอค่ะจะได้แบบว่าติดไปหลายๆปีโอ้โหจริงๆนะทุกคนเดินทางไปนี่ก็แทบจะไม่ดูแลตัวเองเลยการเดินทางก็เหนื่อยแล้วเนาะแต่ก็ใหม่ก็ดูแลตัวเองประมาณนึงเท่าที่ทำได้ค่ะก็พยายามพักผ่อนให้เพียงพอเราอยากไปเติมแรงบันดาลใจด้านไหนให้กับสาวๆบ้างตอนได้รางวัลอะไรมาที่จริงอ่ะใหม่ก็คิดว่าตัวใหม่ไม่น่าจะสร้างแรงบันดาลใจอะไรให้ใครได้เท่าไหร่เนี่ยเพราะว่าเราก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำงานเลี้ยงครอบครัวอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นในส่วนนั้นก็ได้สิ่งนึงที่แบบใหม่ยึดหลักเลยก็คือไปจะสอนทุกคนเลยว่าต้องรักครอบครัวให้มากที่สุดอะไรประมาณนี้ไม่รู้มันเป็นแรงบันดาลใจให้ใครได้ไหมอ่ะใช่ค่ะแต่มันเป็นแบบทรงอิทธิพลระดับโลกเลยนะอันนี้ทรงอิฐทรงอิฐเนาะทรงอิฐโอ้ยบินได้แล้วชุดทรงอิฐปีนี้จะมีแบบไปงานต่างประเทศมีค่ะมีค่ะมีค่ะเดี๋ยวนี้20นี้ก็บินแล้วบินไปดูแฟชั่นโชว์ของกุชชี่ค่ะไปมิลานหนูก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ลุคไหนเหมือนกันค่ะแต่ว่าด้วยไดเรคชั่นใหม่ของกุชชี่ก็จะมีความแตกต่างด้วยดีไซเนอร์คนใหม่ด้วยค่ะก็อาจจะเรียกว่ามีความแคชชวลมากขึ้นไม่ได้แบบมีความเรียบและโก้มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ได้เหมือนที่ผ่านมาต้องลองดูกันว่าเป็นยังไงแซบแล้วก็มีความเรียบมากขึ้นเป็น quiet luxury มากขึ้นเท่าที่ใหม่สัมผัสได้นะคะเท่อะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวลองดูกันว่าเป็นยังไง